กับยาย่าตกลงจะเรียนต่อปริญญาโททั้งคู่ใช่ค่ะหลังจากที่น้องยาย่านี่ล่าสุดคือจบปริญญาตรีแล้วนะคะไม่ทันไรค่ะต่อโทเลยนะคะณเดชน์ก็ต่อด้วยต่อพร้อมกันน้องณเดชน์เนี่ยต่อโทนิเทศที่มอรังสิตส่วนน้องยาย่าเนี่ยต่อโทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จุฬาหลายคนก็เลยบอกแล้วอย่างนี้ต่อปริญญาโทแล้วเมื่อไหร่จะยืนยันสถานะจากปากทั้งคู่ว่าเป็นอะไรกันเป็นแฟนกันหรือยังน้องยาย่าก็บอกว่าคุณแม่ก็ไม่เคยห้ามไม่ให้ลูกมีแฟนนะคะและสถานนะกับความรู้สึกก็ยังดีๆเหมือนเดิมแต่เขาจะตอบยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเขาหน่อยดีกว่าดีค่ะใช่ใช่ก็ไปเอาเธอดอกไปทานข้าวกันแล้วดอกไม้ไปให้น้องด้วยอะไรเงี้ยเอาดอกไม้สวยๆไปให้ก็เหมาะความสวยของน้องก็แล้วอะไรเงี้ยต่อทูแล้วใช่ไหมต่อแล้วก็จะเป็นความท้าทายอีกระดับหนึ่งนะฮะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรียกว่ามหาบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยฮะเขาความเป็นกัลยาณมิตรที่จะสนิทอะไรอะไรก็คงเหมือนเดิมแหละครับผมก็เป็นอะไรที่เหมือนเดิมแหละครับผมใช่เรียนจบแล้วหลายคนก็รู้เรื่องสถานะว่าน่าจะพูดได้มากขึ้นแล้วก็ยังไม่จบแล้วก็ยังมีเรียนอยู่นะแต่หนูว่าไม่ว่าจะเรียนอยู่หรือว่าไม่เรียนอยู่ความมันก็เหมือนเดิมอยู่แล้วค่ะใช่มันคือความรู้สึกดีๆที่มีไม่แน่นะถามไปถามมาเดี๋ยวเรียนถึงปริญญาเอกนะแต่ความสัมพันธ์เหมือนเดิมเหมือนเดิมรู้สึกดีเหมือนเดิมน่ารักมาก